نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط مستقيم أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم بتقوى الله في نون فسطاء تنلعي ตักเตือนสั่งเสียแก่ตัวของผมเองตลอดจนบรรดาพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายว่าจงยึดมั่นจงยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถูกต้องจงมีความตักวาความบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ที่เป็นคำสั่งใช้จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นรูปแบบที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างถูกต้องหมายแม้นว่าเรามีหลักความเชื่อมีหลักอะกีดะห์หลักศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถูกต้องและมีความบริสุทธิ์ใจในการประกอบอามัลอิบาดะห์ของพวกเราถูกต้องตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแน่นอนที่สุดครับเราจะได้สวนสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับเราอยู่ในช่วงปลายเดือนของเดือนซุลฮิจญะห์ซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับว่าพอเวลาผ่านพ้นในเดือนซุลฮิจญะห์ไปแล้วเนี่ยเราก็จะขึ้นในเดือนที่หนึ่ง ของปฏิทินอัลอิสลามนั่นคือเดือนมุฮัรรอมเน้นย้ำนะครับกับบรรดาพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านว่าในอดีตการเนี่ย เราอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าในช่วงปลายปีนะครับวันที่29หรือไม่งั้นกับวันที่30ของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยมันจะมีการละหมาดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สำหรับปฏิทินของอัลอิสลามมีการทำอามัลอิบาดะห์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของปฏิทินของอัลอิสลามนั่นก็คือการซิกรุลลอฮ์ข้ามปีบ้างการถือศีลอดบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้หรือการละหมาดข้ามปีต่างๆเหล่านี้เป็นบิดอะห์นะครับพี่น้องไม่มีในซุนนะห์ไม่มีในแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางคนอาจจะนึกถึงหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ว่าการงานเนี่ยนะจะถูกนำขึ้นสู่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในช่วงท้ายปีสมุดบันทึกนะครับของพวกเราบัญชีของพวกเราเนี่ยเราจะมีบัญชีความดีความชั่วถูกบันทึกณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและจะถูกนำขึ้นไปยังพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในช่วงท้ายปีพี่น้องครับอันนี้ไม่ใช่นะครับการงานของเราเนี่ยนะในแต่ละวันพี่น้องนี่คือหะดีษซอฮีหของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันนึงเนี่ยการงานของเรานั้นจะถูกนำขึ้นไปยังพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในแต่ละวันนั้นจะมีมาลาอิกะฮ์ยะตะอากอบูนะมาสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาลาอิกะฮ์ท่านนี้ลงมามาลาอิกะฮ์ที่อยู่กับเราก็ขึ้นไปมาลาอิกะฮ์ที่อยู่กับเราไปจนกระทั่งเช้ามาลาอิกะฮ์อีกท่านนึงก็ขึ้นไปมาลาอิกะฮ์อีกท่านนึงก็มามาลาอิกะฮ์อีกท่านนึงก็ไปจะมีการสลับสับเปลี่ยนกันระหว่างมาลาอิกะฮ์ในแต่ละวันนะครับแล้วพอเวลาที่การงานของเรานั้นถูกนำขึ้นไปยังพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ้าเนี่ยพระองค์จะถามกับมาลาอิกะฮ์ว่า
เป็นอย่างไรมาลาอิกะห์ท่านนั้นจากบ่าวของฉันมาเนี่ยในสภาพที่เขานั้นทำอะไรอยู่พี่น้องครับมาลาอิกะห์ก็จะตอบกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปว่าข้าพเจ้าจากบ่าวของพระองค์มาในสภาพที่บ่าวของพระองค์นั้นละหมาดอยู่เพราะการงานของเราเนี่ยพี่น้องครับจะถูกนำขึ้นไปเนี่ยนะมีสองห่วงเวลาด้วยกันอิบนุฮะจัดอัลอัสกอลานีอธิบายฮะดีษบทนี้เอาไว้เวลาที่หนึ่งเวลาอัสซุบฮีเวลาที่สองเวลาอัลอัสรีอิบนุฮะจัดผู้ซึ่งอธิบายสอนของท่านอิหม่ามอัลบุคอรีเนี่ยจึงบอกว่าเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับการละหมาดอัสซุบฮีและละหมาดอัลอัสรีอย่างมากๆเลยไม่งั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่สาบานหรอกครับวัลอัสรีขอสาบานห่วงเวลายามบ่ายบ่ายตรงนี้ก็คือในช่วงเวลาของอัลอัสรีอินนัลอินซานะลาฟีคุสแท้จริงบ่าวนั่นคือบรรดามนุษย์เนี่ยนะอินซานะลาฟีคุสรินอยู่ในสภาพที่ขาดทุนนี่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกถามว่าขาดทุนตรงนี้มันขาดทุนด้วยกับเวลาหรือขาดทุนด้วยกับมนุษย์อย่างเรามันขาดทุนด้วยกับมนุษย์อย่างเราๆครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะคนที่เขาไปให้ความสำคัญกับเรื่องราวของการงานเรื่องราวของดุนยานั่นแหละคนต่างๆเหล่านั้นอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าอินนัลอินซานะลาฟีคุสรอิลลัลลซีนาอามะนูวะอามิลุศอลิฮาตยกเว้นอามะนูบรรดาผู้ที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาศรัทธาต่ออัลลอฮฺในเรื่องราวของเตาฮีดศรัทธาในเรื่องของการบริหารจัดการบนโลกดุนยาแห่งนี้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกเรื่องราวที่เป็นเรื่องของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่พอศรัทธาอย่างเดียวไม่พอนะครับวะอามิลุศศอลิฮาตและประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสั่งใช้อัลลอฮฺสั่งใช้อะไรครับการละหมาดช่วงเวลาอัสซุบฮีนี่เป็นห่วงเวลาที่สำคัญอย่างยิ่งผมบอกแล้วว่าการงานจะถูกยกขึ้นไปเนี่ยมาลาอิกะห์พอเวลาการงานไปยังอัลลอฮ์อัลลอฮ์ถามมาลาอิกะห์มาลาอิกะห์เจ้าจากบ่าวของฉันมาในสภาพที่พวกเขาทำอะไรอยู่เราทำอะไรอยู่ครับถ้าสมมุติว่าเราละหมาดอัสซุบฮีอยู่มาลาอิกะห์ก็จะทูลกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปว่ายาอัลลอฮ์ข้าพระเจ้าเนี่ยจากบ่าวของพระองค์มาในสภาพที่พวกเขานั้นหรือในสภาพที่เขานั้นละหมาดอยู่ละหมาดอะไรครับละหมาดอัสซุบฮีแต่ถ้าหากว่าเรานอนอยู่เราดูมือถืออยู่หรือเราทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราไม่ได้ละหมาดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาลาอิกะห์ก็จะทูลกล่าวกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปเยี่ยงนั้นแหละครับพี่น้องด้วยความเคารพเพราะนี่เป็นฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ถามต่อไปมาลาอิกะห์แล้วเจ้าเนี่ยไปยังบ่าวของข้าพระองค์นั้นไปในสภาพที่เขาทำอะไรอยู่มาลาอิกะห์อีกท่านหนึ่งที่มาเปลี่ยนมาสับเวรกับมาลาอิกะห์ที่อยู่กับเราเขามาในช่วงไหนอ่ะเขาก็จะตอบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปอ๋อยาอัลลอฮ์ข้าพระเจ้าไปในสภาพที่เขานั้นละหมาดอัลอัสรีอยู่เขามีหลักความเชื่อต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถูกต้องเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นเหนือพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับโลกดุนยานี้เหนือกว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะวันนี้เขาเตะพูดอะไรให้ความสำคัญอาคิรัตมากกว่าดุนยาแล้วจะอยู่ดุนยายังไงพี่น้องครับบ่าวของพระองค์ต้องแบ่งเวลาให้ถูกไม่ใช่ว่าทุกวันนี้จะอยู่ดุนยาอย่างเดียวทิ้งละหมาดไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะละหมาดอย่างเดียวทิ้งดุนยาไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราจะอยู่กับครอบครัวอย่างเดียวลืมอัลลอฮ์ไม่ใช่หรือว่าเราจะอยู่กับอัลลอฮ์อย่างเดียวแล้วทิ้งดุนยาก็ไม่ใช่ซอฮาบะห์3คนพี่น้องข่าวเนี่ยนะไปถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนๆ1นี่พี่น้องครับปารภกับคนอื่นๆว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่กินเนื้อสัตว์ถามว่าทำไมอ่ะพอเวลากินเนื้อสัตว์ไปแล้วฉันจะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องราวของภรรยาจะอยู่แต่กับภรรยาไม่เอาแล้วฉันจะเลิกกินเนื้อสัตว์อีกคนนึงบอกว่าไงอีกคนนึงบอกว่าฉันจะไม่นอนฉันจะละหมาดทั้งคืนอีกคนนึงบอกฉันจะถือศีลอดไม่แก่ข่าวนี้ไปถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
นบีบอกว่า3คนที่คิดแบบนี้นะอย่านะอย่าคิดแบบนี้ถ้าเป็นซุนนะของฉันถ้าจะอยู่ในแนวทางของฉันห้ามคิดแบบนี้ถามว่าทำไมนบีเป็นนบีครับพี่น้องนบีมีภรรยากี่คนนบีมีภรรยามากกว่า1คนและมากกว่า4คนนี่สำหรับนบีอย่างเดียวนะไม่ใช่พวกเรานะครับเราจะไปอ้างว่านบีมีเท่านั้นมี11มี12คนเราจะไปตามนบีเอาซุนนะห์นบีไม่ใช่ไอ้อย่างกับพวกเรานี่ถ้ามีความสามารถถ้ามีความสามารถ4คนถ้าไม่มีความสามารถ1คนเท่านั้นพอนบีบอกว่าฉันเป็นนบีฉันก็กินเนื้อสัตว์นบีบอกฉันเป็นนบีฉันก็นอนกลางคืนอยู่กับภรรยาฉันเป็นนบีฉันถือศีลอดแล้วฉันก็แก่นบีบอกฟามันรอกิบอันซุนนะติฟะไลซะมินนีใครที่ไม่ปรารถนาแนวทางของฉันนั่นไม่ใช่พวกพ้องของฉันวันนี้เราคิดยังไงอะครับพี่น้องไอ้ดุนยาเราก็ต้องอยู่อามันอิบาดะห์เราก็ต้องทำโดยเฉพาะในห้วงเวลาของอัสซุบฮีและห้วงเวลาของอัลอัสรีเพราะการงานจะถูกนำขึ้นไปยังอัลเลาะห์ตะอาลาในห้วงเวลานั้นบางคนบอกว่าแล้วเราจะทำยังไงเมื่ออัลเลาะห์เราก็ต้องใส่ใจพระเจ้าเราก็ต้องอยู่กับพระองค์ดุนยาเราก็ต้องอยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้ผมบอกพี่น้องครับก็ดูสิว่านบีทำแบบไหนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าเป็นเรื่องของดุนยานะเอาเลยจะทำแบบไหนอย่างไรทำไปแต่อย่าไปทำในสิ่งฮารามถ้าเป็นเรื่องของศาสนาฟาอีไลยะกลับมายังฉันกลับมายังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็ไปดูสิครับนบีบริหารจัดการชีวิตของท่านยังไงอยู่ยังไงครับกับภรรยาตั้งหลายคนนบีอยู่ยังไงครับทั้งที่ต้องเผยแผ่ไปสู่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์นบีอยู่ยังไงครับอยู่แบบไม่ทำของฮารามนบีอยู่ยังไงครับจนอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าเขาเป็นมะซูมนบีอยู่ยังไงครับพี่น้องเราต้องอยู่ให้ได้เหมือนกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เหมือนกับเอาให้ได้สักกระพีกนึงของท่านไม่เหมือนนบีกับเอาให้ได้สักกระพีกนึงของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมฉะนั้นพี่น้องอย่าลืมช่วงเวลาอัสซุบฮีเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่เราจะต้องใส่ใจกับเรื่องราวของศาสนาเพราะการงานจะถูกยกขึ้นไปยังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วงเวลาอัสรีเราก็ต้องใส่ใจถามว่าเอ๊ะทำไมก็ช่วงเวลานั้นการงานจะถูกยกขึ้นไปยังพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอยู่ในสภาพไหนในสองช่วงเวลานี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าสองช่วงเวลานี้เราทำดีแต่ช่วงเวลาอื่นเราไม่เอาอะไรเลยไม่ใช่พี่น้องผมบอกแล้วบริหารจัดการให้ดีเพราะดุนยาเราก็ต้องอยู่อาคิเราะห์เราก็ต้องไปและเราก็ต้องเป็นบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นอุมมะห์ที่ดีของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นพี่น้องจำเอาไว้เมื่อเวลาที่การงานถูกทูลไปยังพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแหละจะเป็นข้อชี้ขาดพี่น้องเคยได้ยินหะดีษบทนี้มั้ยครับคนที่เขาอยู่ในอาลัมบัตซักนะวิญญาณที่เขาอยู่ในอาลัมบัตซักหรือในสภาพนึงของวันกิยามะห์มันจะมีคนอยู่จำพวกหนึ่งคนจำพวกนี้จะถูกก้อนหินถูกยกขึ้นมาหินเนี่ยถูกยกแล้วทุ่มไปที่ศีรษะของเขาทุ่มไปที่ศีรษะของเขาความเจ็บปวดพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับมันมากกว่าดุนยาแห่งนี้หลายร้อยพันเท่าแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็ต้องพบต้องเจอถ้าเราเป็นบ่าวที่ทรยศหักหลังต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีบอกว่ามีสภาพหนึ่งสภาพแบบนี้ที่ถูกก้อนหินเนี่ยถูกยกขึ้นมาแล้วทุ่มไปที่ศีรษะและจะถูกทรมานแบบนี้ไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์นบีถูกถามว่าสภาพแบบนี้คือใครนบีบอกอ๋อคือคนที่หัวหนักยังไงอะครับหัวหนักได้ยินเสียงอาซานแต่ไม่ลุกได้ยินเสียงอาซานแต่ไม่ให้เกียรติอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยินเสียงอาซานแต่ไม่เอาในเรื่องราวของการละหมาดได้ยินเสียงเรียกร้องไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เอาหมอนปิดหูเอาทุกสิ่งทุกอย่างปิดหัวใจไม่เอาแล้วในเรื่องราวของอาคิเราะห์เพราะอะไรครับเพราะสิ่งนี้ท่านให้ความสำคัญกับดุนยามากกว่าไงล่ะนบีจึงบอกว่าคนแบบนี้จะถูกลงโทษในสภาพเนี้ยหินจะถูกทุ่มไปที่ศีรษะของเขาถูกทุ่มไป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 ไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เหตุเพราะเขาทิ้งละหมาดศีรษะหรือหัวของเขามันหนักฉะนั้นวันนี้พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเราจะอยู่ยังไงอยู่ให้อัลลอฮ์รักเราจะอยู่ยังไงอยู่ที่เป็น
อุมมะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้ววงเล็บขมวดปมเอาไว้ด้วยเป็นอุมมะที่ดีเราจะอยู่ยังไงเราจะอยู่ยังไงให้การงานของเราถูกทูลไปยังอัลลอฮ์ตะอาลาแล้วมาละอีก้าไปบอกว่ายาอัลลอฮ์เขาทำความดีอยู่ฉันจากเขามาในสภาพที่เขาทำความดีอยู่ฉันจากเขามาในสภาพที่เขาละหมาดอยู่ฉันจากเขามาในสภาพที่เขาทานข้าวซะฮอดถือศีลอดเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาอยู่หรือว่าวันนี้เราจะเลือกอีกสภาพหนึ่งยาอัลลอฮ์ฉันจากเขามาในสภาพที่เขาหลับฉันจากเขามาในสภาพที่เขาให้ดุนยาสำคัญมากกว่าพระองค์วันนี้เราเลือกได้พี่น้องเพราะอัลลอฮฺตะอาลาให้เราเลือกในสิ่งที่ดีและอย่าไปโทษอัลลอฮ์นะพี่น้องอัลลอฮ์เลือกให้กับเราไม่ใช่ความดีเราจำเป็นที่จะต้องเลือกในสิ่งที่ดีสิ่งที่มันไม่ดีต้องออกห่างจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นขอดุอาให้ตาช่างของพวกเรานั้นให้สมุดบันทึกของเรานั้นมีแต่ความดีมีแต่บารอกัตมีแต่สิ่งที่ถูกต้องที่เป็นไปตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดصلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه كان غفارا